เรามาดูระยะห่างที่ปลอดภัยในการคิดแบบง่ายๆกันนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่กังวลว่าขับรถตรงไหนควรจะห่างกันแบบไหนซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเพิ่งจะสรุปแบบย่อๆให้ในคลิปนี้เบื้องต้นในเยอรมนีถ้าจะสังเกตเราจะมีสถานที่ที่ขับอยู่ประมาณ3สถานที่ใหญ่ๆนะคะที่มีความเร็วที่แตกต่างกัน3สถานที่ใหญ่ๆนะมีอะไรบ้าง1คือตัวเมืองหรือหมู่บ้านในตัวเมืองหรือหมู่บ้านอันนี้คือสถานที่ที่1 2นอกหมู่บ้านแต่ไม่ใช่ทางด่วนนอกหมู่บ้านนะคะอย่างเช่นอุบลันสตราเซอร์นะคะก็จะเป็นนอกหมู่บ้านที่เป็นถนนรถส่วนทางกันเลนเดียวไป1กลับ1ส่วนอันที่3นะคะสถานที่ที่3ก็คือทางด่วนอัลโตบานนั่นเองเราจะสังเกตว่ามีการขับอยู่ประมาณ3สถานที่ใหญ่ๆประมาณนี้นะคะ 1. หมู่บ้านตัวเมือง 2. นอกหมู่บ้านแต่ไม่ใช่ทางด่วนแล้วก็3ทางด่วนอันนี้คือจุดใหญ่ๆนะเสร็จแล้ววิธีการคิดแบบง่ายๆระยะห่างที่ปลอดภัยเราควรจะทำแบบไหนเพิ่งจะยกตัวอย่างอย่างเช่นสถานที่ที่เราขับณตอนนี้คือถนนแห้งนะคะไม่มีฝนไม่มีหิมะไม่มีน้ำแข็งเอาแบบถนนแห้งก่อนวิธีคิดง่ายๆก็คือตอนนี้เริ่มจากการขับในหมู่บ้านก่อนในหมู่บ้านในตัวเมืองความเร็วสูงสุดก็คือไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาที่เราจะทิ้งระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างน้อยเราจะต้องเว้นที่15เมตรนะ15เมตรเทียบกับประมาณรถ3คันเรียงกันนั่นเองเว้นระยะห่างกับรถคันหน้าอยู่ที่ประมาณ15เมตรเทียบกับรถยนต์เรียงกัน3คันบางครั้งเพิ่งก็จะชอบประมาณ1วินาทีนะคะเราคำนวณที่1วินาทีก็ได้อันนี้คือในหมู่บ้านถนนแห้งนะความเร็วสูงสุดอย่าลืมว่าไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรุปอีกหนึ่งครั้งก็คือในหมู่บ้านถนนแห้งปกติวิ่งไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิ้งระยะห่าง1วินาทีหรือประมาณ15เมตรถ้าเทียบกับระยะห่าง3รถนั่นเองรถ3คันเรียงกันนะไม่ต้องไปจี้ตูดเขามากต่อมาสถานที่ที่2นอกหมู่บ้านนอกหมู่บ้านเราเอาง่ายๆก็คือพอพ้นเขตหมู่บ้านปุ๊บมันก็จะเป็นนอกหมู่บ้านโดยอัตโนมัติถูกไหมถนนรถส่วนเลนนะไป1กลับ1โดยปกติวิ่งที่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกเส้นเลยนะคะแต่ว่าจะจำกัดความเร็วไหมก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆเลยเวลาที่เราวิ่งนอกหมู่บ้านให้คิดง่ายๆเลยนะเอาความเร็วหาร2นั่นคือระยะห่างอย่างเช่นนอกหมู่บ้านเราวิ่งไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมถ้าตอนนี้วิ่งอยู่ที่100ระยะห่างเราก็จะต้องอย่างต่ำคือ50เมตรนั่นเองถ้าตอนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะห่างขั้นต่ำๆก็คือ40เมตรกับรถคันหน้านั่นเองคือเอาตัววัดความเร็วของเรามาหาร2อันนี้คือการทิ้งระยะห่างเวลาขับนอกหมู่บ้านสรุปอีกครั้งนะคะคือการคิดแบบง่ายๆเลยนะพอเราออกนอกหมู่บ้านปุ๊บเนาะเราวิ่งออกจากหมู่บ้านไปปุ๊บมันก็จะเป็นถนนที่วิ่งไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะห่างที่ปลอดภัย
อย่างต่ำก็คือเอาตัววัดความเร็วของเราสมมติเราวิ่งอยู่100เราก็เอามาหาร2ได้50แปลว่าระยะห่างของเราจะต้องใช้ต่ำๆ50เมตรนั่นเองถ้าเราวิ่งที่90ก็เอา90หาร2นะคะได้45เมตรอะไรแบบนี้อันนี้คือขั้นต่ำนะแปลว่าระยะห่างขั้นต่ำเราห่างกว่านี้ก็ได้อยู่ที่บรรยากาศอยู่ที่สภาพถนนด้วยเนาะต่อมานอกหมู่บ้านเรียบร้อยเนาะเอาความเร็วมาหารสองนั่นคือระยะห่างที่ปลอดภัยขั้นต่ำต่อมาก็จะเป็นถ้าเราคิดว่าเป็นกี่วินาทีนะคะเอาง่ายๆคือถ้าวิ่งเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี้ยให้ใช้ระยะห่าง2วินาทีได้เลยนะเพื่อความปลอดภัย2วินาทีการคำนึงการคิดยังไงก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะพอเราขับมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเราใช้การวัดแบบระยะห่าง2วินาทีก็ได้ต่อมาเราเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ในทางด่วนบ้างอัลโตบานทางด่วนทางด่วนมาตรฐานเลยก็คือความเร็วอยู่ที่2วินาทีคือขั้นต่ำนะ2วินาทีคือขั้นต่ำเพราะว่าความเร็วในทางด่วนเนี่ยคุณจะต้องใช้ความเร็วในการวิ่งต่ำๆรถที่ใช้ในทางด่วนส่วนใหญ่แล้วนะก็จะใช้ที่80ก็คือเป็นรถ L Car Week ขนาดใหญ่เขาจะวิ่งอยู่ที่80ละรถที่ใหญ่แล้วก็มีหางเขาก็จะวิ่งไม่เกิน100ส่วนรถ Pickupนะคะเขาก็จะใช้ความเร็วตามลิมิตเลยในการวิ่งบนทางด่วนก็จะใช้ระยะห่าง2วินาทีขึ้นไปเราห่างมากกว่านี้ได้นะแต่ห้ามต่ำกว่า2วินาทีนะคะอันนี้คือการคิดแบบง่ายๆไม่ต้องไปเครียดว่าโอ้ยฉันจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีวะคำนวณอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่แม่นเวลาที่คุณขับจริงในหมู่บ้านทวนอีก1ครั้ง15เมตร1วินาทีหรือรถยนต์3คันการใช้ระยะห่างนะนอกหมู่บ้านที่ขับได้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วตั้งแต่ถ้าคุณใช้ตั้งแต่70ขึ้นไป80ขึ้นไปห่าง2วินาทีได้เลยหรือจะเอามาตรวัดความเร็วของคุณเนี้ยมาหาร2ก็ได้ถ้าวิ่งอยู่100หาร2ได้50เมตรคือระยะห่างขั้นต่ำในกรณีทางด่วนนะคะในกรณีทางด่วนเราก็เอาความเร็ว2วินาทีระยะห่างเป็นมาตรได้เลยเมื่อไหร่ที่คุณใกล้คันหน้าต่ำกว่า2วินาทีให้เลือกที่จะแซงหรือลดความเร็วห้ามปล่อยความเร็วไปใกล้เขามากกว่านี้เพราะถ้าเขาเบรกขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาเราเบรกไม่อยู่นะคะเบรกไม่อยู่จริงๆในการที่ทุกกรณีเลยถ้าสมมติเราใกล้เขามากเกินไปให้เลือกที่จะลดความเร็วเบรกหรือแซงออกไปนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะแล้วก็อย่าลืมว่ากรณีที่ระยะห่างปลอดภัยมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางสภาพอากาศด้วยนะอันนี้คือขั้นต่ำแบบถนนแห้งถ้าวันนั้นมีฝนตกมีหิมะมีน้ำแข็งมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามสภาพถนนตามสภาพอากาศและล้อของเราด้วยว่าพร้อมที่จะขับบริเวณนั้นไหมถ้ายางมันสึกมากหรือว่าล้อมันลื่นไปโดนน้ำมันมาอะไรแบบนี้เราก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยโอเคเนาะอันนี้คือการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยแบบขั้นต้นเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปถัดไปค่ะ